ข่าวเดืนอนครับพีคบ่คนบารมีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับล่าสุดครับพี่คนเจ้าของสวนทุเรียนชื่อดังทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนครนะครับได้มีการอินบล็อกมาขอที่อยู่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเพื่อที่จะส่งนะครับทุเรียนมาให้อุ้มอิ่มชิมนะครับโอ้โหน่ารักมากๆก,กครับทุกคนเมื่อคืนนี้พี่เขาก็ทักมานะครับว่าคุณอุ้มอิ่มคะขอที่อยู่หน่อยนะคะพี่จะส่งทุเรียนไปให้ชิมนะครับ โหสุดยอดมากๆนี่คือบารมีลูกสาวบารมีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วม,มิคือไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับหรือเราเต็มใจเนาะเพราะาเรานำนำเสนอข่าวตามสไตล์ของเราก็อยู่แล้วนะครับทุกคนก็จริงๆไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับก็ขอบคุณแค่ทักมาก็ถือว่าอุ้มยิ้มแบบใจฟูมากๆอ่า บรารมีองค์อิงนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนเห็นไหมเผื่อแผ่มาถึงร้มยิ้มข่าวกระแสเลยนะครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านนะครับเพจทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนครทุกคนไปกดติดตามเลยนะครับนี่เลยครับทุกคน ได้นำรูปองคงอิงเพชรบ้านแพงขึ้นปกเรียบร้อยนี่สุดยอดมากๆไปกดติดตามเพจนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสวนทุเรียนนี้เนาะกำลังโด่งดังมากๆครับทุกคนเพราะว่าองคงอิงซูเปอร์สตาร์ไปเยือนนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากตามรอยน้องเอาจริงนะใครที่ตามรอยองคงอิงไปเนี่ยหนึ่งเลยได้เขาเรียกว่าอะไรได้ยอดไลค์ยอดแชร์จริงนะจริงๆถ้าทุกคนตามไปเที่ยวสวนทุเรียนนี้นะเชื่อว่านะครับโอ้โหเอซีแฟนคลับอย่าตาม ไปกดไลค์รูปแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับทุกคนยอดวิวนะครับที่พี่เขาลงนะครับเป็นคลิปวิดีโอน้องอุ๋งอิงกําลังนั่งทานทุเรียนอยู่ที่สวนนะทุกคนตอนนี้1 0 0 0 0แวิวนะครับแล้วก็คลิปที่น้องเนี่ยขับซาเร้งนะครับห้าหมื่นกว่าวิวกับทุกคนนะโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับน่ารักสุดๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสวนทุเรียนทุเรียนทุเรียนเขาสวยมากเลยครับทุกคนเนาะ สวยมากๆแล้วเขาก็มีปักหมุดนะครับพี่เขามีปักหมุดเนะเาะสถานที่เนี่ยเอาไว้เอางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวอุ้มอิ่มเนาะจะปักลิงก์นะครับสวนทุเรียนลิงก์สวนทุเรียนนี้เอาไว้ทุกคนไปกดติดตามกันเผื่อใครได้ไปจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้แวะเวียนไปไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะครับมีทั้งเงาะมีผลไม้อื่นๆด้วยแล้วทุกคนเห็นอุงอิงเพชรบ้านแพงถืออะเงาะคือแบบลูกเต็มลูกสวยมาก ทุเรียนคือลูกสวยมากครับทุกคนแล้วก็เนื้อคือแบบว่าเราดูจากรูปเราก็รู้แล้วว่าเนื้อสวยมากเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะก็ขอให้ปังๆนะครับอ่าทุกคนเนี่ยพี่เขาเนี่ย fc อีหลาตามมาสั่งทุเรียนไร่นี้คือญาติแท้ๆของพ่อเอกอ๋อเป็นญาติของพ่อเอกนะครับเป็นญาติแท้ๆของพ่อเอกนะครับ อ๋าโอ้โหสุดยอดมากๆครับทุกคนน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดนะครับต้องไปสวนนี้เท่านั้นนะครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเมื่อก่อนนะครับเราเป็นคนที่เวลาหน้าทุรยันเนี่ยเราจะไปตลอดเวลาศรีสะเกดก็เคยไปมาแล้วไปหลายสวนมากๆแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยอุ้มอิ่มได้ไปสวนนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่คือ เนี่ยต่อไปถ้าไปศรีสะเกตก็จะต้องไปสวนทุเรียนนี้อย่างแน่นอนครับทุกคนเนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อที่แบบว่ากรอบนอกนุ่มในสุดๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เอนดูอุ้มอิ่มเนอบารมีอุ้งอิงจริงๆนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็นะครับอุ้งอิงเนี่ยน้องเนี่ยไปบุกเลยไปเก็บเงาะกินแบบว่าสดๆเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าใครเนี่ยก็อยากตามรอยอุ้งอิงใครก็อยากจะ เขาเรียกว่าอะไรไปตามสถานที่ที่อุ้งอิงไปนะครับอย่างที่บิ้มเคยยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นน้องไปไปทานหมูกระทะที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเรือจังหวัดภูเรือไหมจังหวัดเลยไม่ใช่จังหวัดภูเรือนะครับคือจนเจ้าของเพจเนี่ยได้ออกมาโพสต์ขอบคุณแล้วก็โพสต์รูปครอบครัวของน้องนะครับจนจนได้แบบว่าเอ่อมาเขาเรียกว่าอะไรมามา มาขอบคุณนะ่ะเพราะว่าวันที่อุงอิงเนี่ยไปทานเนี่ยแล้วก็เขาลงรูปเนี่ยวันต่อมาคือคนแบบแห่กันเข้ามาทานเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็มาถามหาอุงอิงนะครับมาถามหาอุงอิงนั่นก็คือแฟนคลับน้องนะครับทุกคนที่แบบโอ้โหไม่ว่าน้องจะทําอะไรตอนนี้ก็คือกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับอ่ะใครอยากจะสั่งทุเรียนนะครับทุกคนทักไปที่เพจได้เลยนะทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนะครอืม ไรนิมิตนครนะครับเบอร์โทร0815195245 081นะครับ5195245หรือ นะครับ0857774585 0857774585โทรไปได้เลยครับแม่ๆโทรไปได้เลยนะครับทุกคนใครอยากจะสั่งทุเรียนตามรอยน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงนะครับอ่าวันนี้อิมอิมคือโปรโมทให้เต็มที่เลยเพราะว่าบรารมีลูกสาวอุ๋งอิงนะทำให้เพจทุเรียนทักมาหาอุ๋งอิ่มข่าวกระแสนะครับอุ๋งอิมก็แบบโอ้โหอึ้งเหมือนกันครับทุกคนคือต้องบอกว่าปกติแล้วทุเรียนเราต้องซื้อนะ ไม่ได้มีใครส่งมาให้เราทานนะอุ้มอิ่มคือแบบคือทํางานทั้งหมดทั้งปีมาเนี่ยเพื่อที่จะกินทุเรียนทํางานอ่ารีวิวต่างๆนะครับทุกคนสินค้าตั้งแต่สาก,กระเบือยันเรือรบเพื่อที่จะมาซื้อทุเรียนกินแต่วันนี้นะครับเจ้าของทุเรียนทักหาอุ้มอิ่ม,มสุดยอดขนลุกมากๆบารมีอีหลาน้อยนะครับบารมีอุ้งอิงนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่อิ่มบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยน้องขับซาเลงก็เป็น นะครับทุกคนซึ่งคุมอิ่มเนี่ยขับไม่เป็นทุกคนเข้าไปดูอีกโอ้โหคนกดไลค์นะครับ2,009นะครับคนดูตอนนี้60,000แล้วคลิปที่คุณอิ่มเนี่ยไปที่สวนทุเรียนทุกคนเนี่ยนะครับคือเจ้าของเพจเขาได้มีการลงคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ตอนนี้60,000แล้วครับทุกคนสุดปังมากๆสุดยอดนะครับทุกคนใครก็อยากจะตามรอยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ศรีสะเกดนะครับวันนี้ ลูกหลานศรีสกเกตอย่างน้องอิงคนสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเมืองเรานะครับก็ไปเที่ยวสวนสวนทุเรียนนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากตามรอยน้องนะครับไปอุดหนุนได้เลยสวนทุเรียนภูเขาไฟไรนิมินนครอุ้ยชอบชอบชอบช,อบชื่อชอบชื่อสวนทุเรียนนี้นะครับแล้วก็ทุกคนดูเขาส่งดูเขาส่งสิครับดูดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนาะพ่อพ่อแม่แมที่อยากจะเอามาขายหรือว่าอยากจะอะไรเนี่ยดูดิ แล้วเดี๋ยวเราลองถามเพจดูก็ได้นะบอกว่าถ้าเขียนว่าทุเรียนอุงอิงเนี่ยทุเรียนทุเรียนตามรอยอุงอิงเนี่ยคนน่าจะซื้อเยอะนะเป็นทุเรียนทุกตามรอยอุงอิงนะฮะเดี๋ยวถ้าพี่แกส่งมาให้อิ่มแต่จริงเกรงใจนะครับเพราะอิ่มอยู่ไกลมากช่วงนี้อยู่กรุงเทพมหานครจริงๆไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับคือขอบคุณล่วงหน้าไม่ต้องส่งมาก็ได้เงี้ยไม่ต้องส่งมาก็ได้แต่ว่าในใจคือแบบอยากทานแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็โอ้โหทุกคนดูดิ อดูดิมิมขออนุญาตขออนุญาตเอารูปนี้ไปขึ้นหน่อยนะครับเนี่ยรูปที่เขาขนทุเรียนเนี่ยคือชอบมากๆเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวมิมจะเอารูปนี้แหละมาขึ้นทุกคนมันคือสวยมากอะดูดิคือแบบลูกแต่ละลูกคือแบบสวยมากอะ่ะทุเรียนสีสเ,เกตคือออนซอนเนาะเขาเขาปลูกสวยนะครับดินเขาดี ดินเขาดีจริงๆนะครับดูดิโอ้โหเป็นสวนแบบนี้เลยอโอ้โหเป็นญาติพ่อเอกนะครับเนี่ยเพิ่งทราบอุมอิมเพิ่งทราบนะครับว่าเป็นเป็นญาติพ่อเอกนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บารมีอุงอิงนะครับ ส่งมาถึงอ,มอุมอิ่มข่าวกระแสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากสั่งทุเรียนตามรอยองอิงเดี๋ยวอุ้มอิ่มนะจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับขอบคุณล่วงหน้านะครับ